สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผีเฮี้ยนจัดเข้าสิงพระหลอกทั้งวัดเจ้าอาวาสยังโดนเผยตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากกรณีพระสงฆ์สถานธรรมหรือวัดป่าภาวนาพิรมบ้านห้วยทรายขาวหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยามีพระทั้งวัดถูกผีหลอกทุกรูปทุกวันพระจนมีการเอาคลิปพระถูกผีสิงแชร์ไปทั่วในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่17สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านจากการสอบถามพระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าบริเวณแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเมืองเก่าและพบหลักฐานมีก้อนอิฐโบราณและสภาพเป็นเมืองร้างมาก่อนโดยเฉพาะวันสำคัญและวันพระหรือวันปกติทั่วไปชาวบ้านมักจะไม่เดินผ่านบริเวณนี้เพราะสถานที่นี้มีผีดุหรือผีเฮี้ยนจนกระทั่งปีที่ผ่านมาได้มีพระสงฆ์ได้มาจำพรรษาภายในบริเวณสถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบันก็ได้มีเหตุการณ์ถูกผีเฮี้ยนหลอกและสิงร่างจนหวาดผวาไปทั่วและล่าสุดมีการแชร์คลิปถูกผีสิงไปทั่วโลกโซเชียลจากการสอบถามพระลูกวัดผู้เห็นเหตุการณ์และเข้าไปช่วยเหลือพระที่ถูกผีสิงเล่าว่าเมื่อวานเป็นวันพระทั้งอาตมาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนอาตมากำลังปฏิบัติกิจกับเจ้าอาวาสจึงตกใจแรกๆคิดว่าเป็นเสียงคนร้องไห้ก่อนรีบวิ่งขึ้นมาดูและเห็นพระรูปดังกล่าวเกิดอาการโวยวายบริเวณหน้ากุฏิจึงช่วยกันจับหลังจากนั้นก็โทรหาพระอาจารย์เจ้าอาวาสให้มาทำการปัดเป่าพระรูปดังกล่าวจึงสงบลงสำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นที่เรื่องลือซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านใช้เป็นที่ขอฝนและเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระที่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็จะถูกหลอกและถูกรบกวนทุกองค์แต่ละคนที่เจอก็จะเป็นช่วงวันพระประมาณ2นาฬิกามาในลักษณะขวนกุฏิข้อฝากุฏิและขูดฝากุฏิอาตมาก็ได้ฟังจากชาวบ้านมาว่าทุกวันพระจะได้ยินเสียงร้องเสียงกรองและจะมีแสงพุ่งบริเวณวัดป่าแห่งนี้ตลอดผู้สื่อข่าวได้สอบถามในบุญเทียมชำนาญกริ้งผู้ใหญ่บ้านได้เล่าว่าวัดป่าภาวนาพิรมแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้มาทำพิธีขอฝนซึ่งจะมีเจ้าพ่อขุนน้ำที่ชาวบ้านจะทำพิธีขอฝนตรงนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีพระถูกผีเข้าสิงตนก็มาเห็นเหตุการณ์ด้วยอาจจะเป็นสิ่งใดก็ไม่ทราบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ